เดี๋ยวช่วงนี้เราจะคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะครับสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้เห็นหายไปแล้ว45จุดวันนี้ดูจากตลาดเอเชียด้วยกันก็ยังลงบ้านเราจะหายไปกี่จุดดีครับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเรายังมีดาวไซด์อีกระดับประมาณสัก20-30จุดได้นะครับก็จะเลยผลกระทบของเราอาจจะค่อนข้างแรงต่อภูมิภาคนะครับเนื่องจากว่าในตลาดเราเองเนี่ยภาพของเศรษฐกิจภายในต้องถือว่าการเติบโตค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับแล้วก็สาเหตุเดียวของการเติบโตในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือการท่องเที่ยวนะครับพอการท่องเที่ยวมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้นักสุนเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนครับค่ะลงไปอีก 20-30 จุดแบบนี้เนี่ยเป็นโอกาสหรือเป็นจังหวะยังไงบ้างคะคุณกิตพลเพราะว่าหุ้นเนี่ยลงไปเกือบทุกกลุ่มเลยเนี่ยค่ะครับก็เรามองว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในกลุ่มที่ลงไปทั้งหมดแล้วเนี่ยถามว่ากลุ่มไหนขึ้นดูมีปัจจัยพื้นฐานแล้วก็มีฟันดัมเบลที่แข็งแกร่งแล้วต้องบอกว่าคิดว่าหุ้นในกลุ่มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นธุรกิจโรงแรมเนี่ยต้องถือว่าปัจจัยเป็นเท่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าตลาดโลกโดยรวมนะครับเราไม่สามารถที่จะdisrupt การท่องเที่ยวได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะไปเที่ยวโดยที่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวไทยก็ยังคงมีความแข็งแกร่งนะครับที่แต่ว่าดาวไซด์ของผู้โรงแรมในปัจจุบันก็อาจจะมีบางคนละประมาณสัก 3-5% ได้ครับแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้เองในแง่ของนักลงทุนเอายังไงดีครับคือบางคนก็คิดว่าตกลงมาแบบนี้โอ้ยไอ้ของที่ไม่เคยซื้อจะได้ซื้อบางคนบอกโอ้ยซื้อตอนนี้จะไปเก็บเหรียญบาทในดงระเบิดหรือเปล่าคือมันควรจะถือเงินสดควรจะหนีหรือจะไปที่ไหนได้บ้างอะฮะครับอันที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าเวลาที่ตลาดลงด้วยความกังวลหรือว่าแพนิคเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการลงมันอาจจะดูแล้วไม่ได้เป็นระดับที่สอดคล้องกันกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอนะครับเราอาจจะเคยรับผลกระทบของโรคซาร์สมาแล้วในปี2546นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสัดส่วนนักเที่ยวจีนที่มาไทยเนี่ยยังไม่ถึง 10% ของนักเที่ยวโดยรวมนะครับเทียบกับปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณเล็ก 26% เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจีนก็ต้องถือว่าในยะสำคัญแล้วก็ผลกระทบที่มันต่างกันในที่เกิดขึ้นในอดีตเยอะพอสมควรครับค่ะถ้าให้ดูเป็นรายตัวเนี่ยแนะนำเนี่ยคุณกิตพลแนะนำยังไงดีคะบางตัวเป็นจังหวะในการ เข้าไปไหมหรือรอให้ลงก่อนหรือว่าบางตัวควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะว่ามันก็มีหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยค่ะครับก็จะบอกว่าในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ยังดูยากเราคิดว่าเป็นสายการบินเนี่ยไม่ใช่ว่าการแข่งขันด้านราคาอย่างคนรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกนี้เนี่ยก็จะบอกว่าคงจะเป็นคนเลือกหลักๆหน่อยนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่แบบน่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มธุรกิจที่ต้องถือว่าผูกขาดสนามบินนะครับแล้วก็ในกลุ่มของตัวโรงแรมซึ่งถ้าไปดูแล้วคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเชิงลบในเรื่องของการติดต่อโรงแรมในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นแค่ด้านของตัวมิ้นท์และตัวท่านเอราวัณครับอ๋อมิ้นท์กับเอราวัณน่าสนใจในช่วงจังหวะที่ลงค่ะใช่ครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เราก็อยากคือมองเทคโนโลยีในการเข้าเป็นได้ต่างกันโดยสารตัวนี้ครับเนื่องจากว่าในภาวะที่ทุกคนไม่แน่ใจว่าผลกระทบจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยทุกคนจะมองผลกระทบเลวร้ายเกินความเป็นจริงนะครับดังนั้นทุกคนจะมองโลกในแง่ที่ร้ายสุดไปก่อนก็การเข้าซื้อให้ใช้ลักษณะการแบ่งเงินเป็นต้นนะครับเป็นต้นที่สำคัญแล้วก็ให้การเลือกเข้าซื้อโดยเอราวัณเนี่ยเรามองแนวรับในการซื้อจุดเข้าซื้อเนี่ยอยู่ในโซน4.20-4.40นะครับแล้วก็สำหรับตัวพิ้นเนี่ยจะมองแถวสามสิบเอ็ดบวกลบครับ31เอ๊ะถ้าเกิดว่าการแบ่งเป็นก้อนแบบนี้ครับคุณกิตพลครับคือในจังหวะที่ลงเราค่อยๆทยอยซื้อเลยไหมครับหรือว่ารอดูให้เขาปรับตัวขึ้นมาสักนิดนึงพอจะมั่นใจแล้วค่อยเข้าไปทีครับครับก็เราแนะนำว่าการลงต่อนิดอีกหน่อยนึงนะครับ 3-5% เนี่ยนักลงทุนสามารถที่จะซื้อได้สดอีกเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจหรือว่าให้มั่นใจว่าซื้อแล้วสถานการณ์มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยเราคิดว่าจุดซื้อที่ดีจะอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเราตามข่าวเราเห็นว่าระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-4 วันก็แปลว่าตั้งแต่เกิดเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยถ้ามันจะเหตุภาคการใช้มาตรการไปเก่ามันจะได้ผลมันจะคอนเทนสถานการณ์ที่ไม่ร้ายแรงไปกว่านี้ได้นะครับเราคงจะเห็นผลตัวเลขของคนผู้ป่วยที่น่าจะไม่เพิ่มขึ้นหรือน่าจะเริ่มชะลออย่างนี้ได้สำคัญเนี่ยในช่วงประมาณสักปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าครับที่จะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะเริ่มคิดเส้นได้ว่าผลกระทบของสถานการณ์เนี่ยเลวร้ายสุดที่จุดไหนครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณกิตพลค่ะ
ยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยก็เข้าใจว่าน่าจะมีการรายงานสถานการณ์ให้กับครม.ได้รับทราบนะคะรวมไปถึงมาตรการที่อาจจะออกมาเพราะว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีการคุยกับผู้ประกอบการก็จะทำยังไงหรือว่ารับมือยังไงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาเรื่องชิมช็อปใช้เป็นแบบอินเตอร์โอ้โหนี่ก็คือเจอข่าวนี้เข้าไปพอดีด้วยในแง่ของภาครัฐเดี๋ยวนี้เขาคงคุยกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเอกชนเองที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินนะครับเขาจะมีมาตรการรับมือยังไงและเราจะรู้สึกปลอดภัยยังไงได้บ้างในการใช้บริการช่วงหน้านะครับ